เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันสรัตน์สนันอนุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต9พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมี2ข้อหารือนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้ค่ะเรื่องแรกค่ะดิฉันได้รับการประสานงานจากนายไพฑูรย์กิตติปัญจมาศนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแวงน้อยอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากตลอดแนวถนน2065ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเทศบาลค่ะที่เพิ่งก่อสร้างขยายเส้นทางแล้วเสร็จนั้นได้เกิดปัญหาที่ตามมาคือท่อระบายน้ำข้างถนนที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังที่มากไปกว่านั้นค่ะน้ำเน่าเหม็นตลอดแนวถนนตลอดหน้าร้านสถานบริการแล้วก็ด้านย่านที่เป็นย่านเศรษฐกิจของชุมชนค่ะเหตุนี้เกิดจากการออกแบบการวางระดับท่อที่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงค่ะจึงใคร่ขอให้กรมทางหลวงแขวง3เร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะเพราะช่วงนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะมีน้ำท่วมขังแล้วก็เป็นอันตรายต่อการสัญจรของพี่น้องในพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะเรื่องที่2ดิฉันได้รับการร้องเรียนจากนายประเสริฐนาคุณค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากหลายหมู่บ้านเกือบค่อนตำบลค่ะได้แก่หมู่ที่5บ้านหนองโจดหมู่ที่7บ้านหนองคูรองหมู่ที่8บ้านลอมคอหมู่ที่9บ้านหนองดู่หมู่ที่10บ้านหนองสำโรงตำบลลอมคอมอำเภอพลค่ะไม่มีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคทั้งที่มีสายประปาพาดผ่านพื้นที่ค่ะแต่ไม่สามารถได้รับประโยชน์แล้วก็เข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดค่ะจึงอยากให้ขอหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งเข้าสำรวจช่วยเหลือแล้วก็ติดตามเรื่องนี้ค่ะที่สำคัญค่ะตำบลลอมคอมอำเภอพลขาดแคลนแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีคุณภาพแล้วก็มีเสถียรภาพน้ำที่ใช้อยู่ก็ไม่พอค่ะที่สำคัญทั้งขุ่นทั้งเหม็นค่ะจึงใครขอสำนักงบประมาณแล้วก็กระทรวงที่มีอำนาจจัดสรรในการดูแลเรื่องนี้เช่นกรมชลประทานเข้าไปจัดสรรแล้วก็อยากได้งบเพื่อที่จะขุดลอกแหล่งน้ำขนาดเล็กขนาดกลางเพื่อกักเก็บในฤดูน้ำหลากนี้ค่ะขอบคุณค่ะ